ินอาหารทะเลมากเลยค่ะกูอุ้ยเรามีอาหารทะเลหรือยังอ่ะนี่ค่ะเราได้อาหารทะเลสดใหม่คุณภาพดีมานะคะคุณผู้ชมของเขาดีแต่ได้ยินข่าวว่ากูดเนี่ยโดนหลอกซื้อเครื่องเทศจากอินเดียมาเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องเทศที่บ้านตอนนี้นะคะมีประมาณ3กิโลได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาเครื่องเทศจากอินเดียนะคะมาฟิวชั่นกันนะคะผสมผสานกับอาหารทะเลสดใหม่กลายเป็นเมนูที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องถูกใจแน่ๆค่ะนั่นก็คือเมนูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะจ้าของพอดีนะคะคุณผู้ชมแรกเลยค่ะเรามาเตรียมในส่วนของสูตรพิเศษกันค่ะนั่นก็คือนมสดนะคะกับพริกเผาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะหลายอย่างมากค่ะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่แบบใครที่แบบต้องการดูแลสุขภาพนะควรทานใช่ไหมเพราะเขาบอกว่านอกจากมันจะเป็นโปรตีนสูงแล้วโอเมก้า3ก็มีคัดสรรมาแล้วในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานต่างๆเพราะฉะนั้นมั่นใจได้บางใครอยากได้ความมั่นใจในเรื่องนี้นะคะ Q Fresh ช่วยได้เลยค่ะได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะปิดเตาเนื้อทูน่ามันเข้ากับผงกะหรี่มากค่ะคุณผู้ชมรสชาติอ่ะมันจะอมเขาเรียกว่าอมรสชาติของผงกะหรี่ของเครื่องปรุงทุกอย่างเข้าไปไว้ในเนื้อกินเข้าไปแล้วมันแบบฟินมากเฮ้ยเนื้อกุ้งก็อร่อยคือจริงๆเนี่ยสำหรับใครที่ชอบทานผัดผงกะหรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นปูผัดผงกะหรี่ทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่ากุ้งผัดผงกะหรี่นะคะอยากจะบอกว่านิดนึงว่าจริงๆแล้วสูตรที่เราใส่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนใช่ค่ะบางทีอาจจะคิดว่าเฮ้ยผัดผงกะหรี่เนี่ยตกลงมันต้องแฉะหรือมันต้องแห้งนมสดต้องใส่ไหมไข่ต้องใส่หรือเปล่าน้ำพริกเผานี่ยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นเลยนะคะว่าต้องตามสูตรใครเพราะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการปรับปรุงประยุกต์ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเอาที่เราชอบที่สุดนั่นแหละค่ะดีแล้วค่ะลองไปทำดูนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆได้คุณภาพมาตรฐานแบบนี้จากไทยยูเนียนค่ะ